เรานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะให้เรามีความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจให้นิวรณ์ครอบงำทินมิทะหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนเบื่อหน่ายขี้เกียจขี้ขานนะให้เรายกจิตยกใจมีความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งแล้วคิดนึกมากมายนะแล้วก็ตั้งสติตั้งใจทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรก็ดับนะก็เห็นความคิดนึกนะเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องใกล้เรื่องไกลนะเราก็มีสติเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็มีนะอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะเราก็ต้องทำใจให้สงบตั้งใจภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกเรานั่งไปนานๆ5นาที10นาทีนะเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นนั่งแล้วเบาสบายก็มีนั่งแล้วปวดเมื่อยก็มีนะเราก็อย่าไปยินดีอย่าไปขัดเคืองนะสุขก็ไม่ยั่งยืนทุกข์ก็ไม่จีรังเราก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ตั้งใจภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกพยายามนั่งให้เห็นกายตนเองไว้นั่งเป็นองค์พระขัสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือนะชนกันนะอุชุกายังยืดกายตั้งหลังให้ตรงตั้งคอตั้งหน้าให้ตรงนะอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าน้อมมาเห็นกายตนเองเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณาเส้นผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมผมมีลักษณะอย่างไร
มีสีมีกลิ่นสั้นยาวอย่างไรกำหนดมาเห็นเส้นผมเกสาผมเกสาผมถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยเจ้าของก็รังเกียจต้องสระทุกวันต้องคอยดูแลเป็นประจำเส้นผมก็ยังหลุดร่วงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเส้นผมเพียงเส้นเดียวตกลงในภาชนะต้องหยิบออกมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามพิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมน้อมมาเห็นตามความเป็นจริงโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาน้อมมาดูเล็บมือเล็บเท้ามีสีนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะเล็บก็ยาวเป็นของไม่สวยไม่งามบางครั้งก็มีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บนะต้องทำความสะอาดนะต้องคอยตัดเล็บแล้วเล็บที่ตัดก็ร่วงลงดินนะเจ้าของก็ไม่อยากได้นะก็กวาดทิ้งไปก็น้อมมาดูณขาเล็บณขาเล็บเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตาเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเห็นตามความเป็นจริงใจคิดนึกอะไรนะให้ระวังใจให้ดีนะพอเราเผลอใจก็คิดนึกออกไปแล้วก็ดึงใจเข้ามาดูอยู่กับกายอยู่กับผมขนเล็บนะณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าน้อมมาเห็นฟันภายในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากต้องคอยแปรงทุกวันแปรงฟันทุกวันแล้วแปรงฟันที่ใช้เนี่ยทิ้งแล้วทิ้งอีกยาสีฟันหมดไปแล้วหมดไปอีกฟันก็ยังผุยังพังมีกลิ่นมีสีอยู่เป็นประจำถ้าไม่แปรงฟันกลิ่นก็เป็นของปฏิกูลเศษอาหารก็ดีนะตามลายฟันก็มีกลิ่นมีสีนะน่ารังเกียจกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เราเป็นเจ้าของไม่ได้นะคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีเอาฟันคนที่ตายไปแล้วไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเรานะน้อมมาพิจารณาเป็นของไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีไข่ผ้าที่เรานุ่งห่มถูกกับผิวกายแล้วมีกลิ่นนะมีคราบมีไข่ต้องเอามาสระเอามาซักเอามาทำความสะอาดกำหนดดู
เกสาผมเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะผิวหนังตนเองน้อมเข้ามาดูผิวหนังเป็นของบอบบางหกลมก็ฉีกขาดถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกต้องนุ่งห่มผ้ากันเหลือบยุงลมแดดแล้วก็พิจารณาตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มกายเราเป็นของไม่สวยไม่งามอาบน้ำทุกวันอาบตอนเช้าไม่นานผิวหนังก็มีเหงื่อมีไข่เป็นของปฏิกูลอาบตอนเย็นต้องใช้สบู่ใช้น้ำอาบแล้วพอตื่นเช้ามาผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดต้องอาบอีกต้องชำระล้างทุกวันอย่างน้อยตื่นนอนก่อนนอนเพราะความเป็นจริงผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่แล้วผิวหนังก็เหี่ยวย่นเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังพยายามยืดกายไว้นั่งเป็นนานอย่าให้นั่งหลับอย่านั่งแล้วปล่อยจิตปล่อยใจพยายามยืดกายให้ตรงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังอย่าเอาไปมีเนื้อมีเอ็นร่างกายของเราก็มีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกหลับตาใช้สติพิจารณาไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปแล้วมีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกร่างกายของเราเป็นเช่นนั้นเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปมีกระเพาะอาหารมีอาหารเก่าอาหารใหม่ร่างกายของเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่ร่างกายเราอบอุ่นก็มีธาตุไฟที่เราหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้ก็มีกองแห่งลมแล้วก็กำหนดพิจารณาดูกายตนเองผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปมีหัวใจมีตับมีม้ามีลำไส้อาหารเก่าอาหารใหม่เป็นของปฏิกูลแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่มีเพียงแค่ร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุมาประชุมกันเราก็ระวังใจไม่ไปร่วมหลงไม่ไปโกรธเคืองเราก็นั่งภาวนานั่งพิจารณาร่างกายตนเองตามความเป็นจริง
นั่งแล้วมีความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราก็อย่าไปยึดมั่นนั่งแล้วสบายก็ดีเราก็รักษาใจให้เป็นกลางนั่งแล้วคิดนึกไม่สงบก็ดีเราก็รักษาใจให้ดีใจชอบคิดนึกใจนี่เหมือนน้ำจะไหลลงต่ำใจเราก็เช่นกันชอบไหลออกไปสู่อดีตสู่อนาคตเราก็รักษาใจให้ดีใจเหมือนกระลิงควายคว้ากิ่งไม้เราก็ระวังใจอย่าให้ใจหายไปไหนใจเหมือนกระลิงคอยควายคว้าออกไปเราก็ระวังใจก็นั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกนั่งพิจารณาร่างกายกาย32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจตับไตไส้ปอดกระเพาะอาหารลำไส้เก่าลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารเก่าอาหารใหม่ลองกำหนดดูพิจารณาไปพยายามตั้งกายให้ตรงยืดกายขึ้นมาอุชุกายังมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรละบาปเพียรทำจิตใจให้เขารอบเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะจิตของตนเองเป็นอย่างไรลองให้เรามีสติความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกก็ตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปนะใจมีความคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันรู้ทันใจตนเองรู้ทันอารมณ์เจ้าของปวดเมื่อยตรงไหนแล้วก็กำหนดดูทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็มีสติเราก็กำหนดทุกเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยเหตุของความเกิดทุกข์
ตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่งสมาธิต้องอดทนปวดเมื่อยก็ต้องทนใจคิดนึกอะไรมากมายนะเราก็ต้องมีความอดทนทำใจให้เป็นกลางปวดเมื่อยก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสขอขอให้เรามีความอดทนไว้นะมีเวทนาปวดเมื่อยตรงไหนก็ดีเราก็นั่งทำใจให้สงบนะไม่ยึดมั่นถือมั่นให้กำหนดพิจารณาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนนะแล้วก็นั่งหลับตากำหนดดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจเป็นสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะให้เราใช้สติใช้ปัญญากำหนดพิจารณาเจ้าของเรานั่งไปนานนั่งเป็นนานๆนะมีความปวดความเมื่อยนะเราก็เห็นร่างกายของเรา
เป็นกองแห่งทุกข์เรานั่งไปนั่งไปนะก็เห็นเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเห็นจิตจิตคิดนึกอะไรพอเรามีสติความคิดนึกก็ดับไปนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็มีนะให้เรามีสติรู้ว่าคิดดีมีความอดทนมีเมตตานะเห็นร่างกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เย็นใจก็สงบนะธรรมก็เกิดขึ้นเป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลก็มีนั่งแล้วไม่ชอบใจนั่งแล้วก็ร้อนใจทุกข์ใจนะขาดความอดทนขาดความเพียรมีนิวรธรรมขี้เกียจเบื่อหน่ายท้อถอยนะก็เห็นว่าใจเรานะก็มีสิ่งที่เราต้องคอยรักษานะใจไม่ดีเราก็ต้องทำให้ดีนะใจที่ดีอยู่แล้วก็เพียรรักษาให้เกิดขึ้นนะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจากนี้เราทำความรู้สึกตัวนะน้อมเข้ามาดูกายเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงนะกายเราสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญนะน้อมมาดูจิตดูใจเจ้าของนะใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนนะสำรวจดูกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทน้อมเข้ามาดูกายเรานะเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่มือชนกันนะเราก็เห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธินะเราก็ทำสมาธิเป็นนะเข้าสมาธิเป็นออกจากสมาธินะเราก็ค่อยๆถอนจิตถอนใจออกมาถอนจากสมาธินะกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้มือขวายกขึ้นมาเล็กน้อยกำหนดเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาก็คว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายความมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมจิตน้อมใจเอากายวาจาใจมาปฏิบัตินะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะแล้วก็ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลนะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะขอน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันในรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลตั้งใจแผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุปาลทั้ง4เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมนายเวรก็ดีศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญ
ระลึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวเกิดจากฟองไข่นะเกิดในเท่าไข่เกิดในครรภ์ก็ดีขอสรรพสัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างบารมีมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานนะแล้วเราทำความรู้สึกตัวยกมือจดขึ้นนะที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลใจที่มีเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับทุกบุญนะจะเป็น จะเป็นพระภิกษุครูบาอาจารย์ก็ดีนะหรือว่าญาติโยมในขัมมะนักบวชก็ดีตลอดจนอุบาสกอุบาสิกานะที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเสาร์กับวันพระนะวันสำคัญสำคัญที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็จะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมนะเป็นประจำนะก็วันคืนก็ล่วงไปล่วงไปนะชีวิตของเราก็หมดไปหมดไปความหนุ่มความสาวเราก็ถูกวันคืนเกินกินไปด้วยนะเราก็อย่าได้ประมาทนะมาบวชเนี่ยเราก็มาสร้างความดีนะความดีที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปได้นะอย่างอื่นก็เอาไปไม่ได้นะความหนุ่มความสาวก็อยู่กับเราเพียงไม่ถึง30ปีนะ40ปีขึ้นไปแล้วนะก็เป็นคนกลางคนแล้วไม่หนุ่มไม่สาวแล้วนะพอ 5-60 ปีก็เป็นคนแก่แล้วพอ70ปีขึ้นไปนี่ก็ป่วยแล้วนะไม่นานก็ต้องหมดอายุงั้นความหนุ่มความสาวอยู่กับเราไม่เกิน30ปีแต่ความดีที่เราทำเนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาก็จะอยู่กับเราตลอดไปลองเลือกให้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเวลาน้อยนะมีเวลาก็เพียงแค่ไม่ถึง50ปี60ปีนะพอ60ปีไปแล้วเราก็เรี่ยวแรงก็ไม่ไหวแล้วนะดังนั้นเราก็ลอง
ช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะงานเราก็ทำนะแต่บุญเราก็ต้องปฏิบัติรักษานะก็มีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีเมืองกุลุนะมีพระพุทธเจ้าเสด็จไปญาติโยมก็เห็นความสำคัญนะก็มาถือศีลฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็มีเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีก็เราจะไปทำไมวัดเงินเราก็มีความสะดวกสบายแล้วก็มากมายอายุเราก็ยังน้อยนะเป็นเศรษฐีด้วยนะก็ไม่คิดจะไปแต่ว่าเมืองกุลุเนี่ยเขาพงเสด็จไปพร้อมด้วยสาวกนะญาติโยมก็มีศรัทธาก็เศรษฐีกว่าก็มีนะแล้วก็ชาวบ้านก็ไปกันมากมายเศรษฐีหนุ่มก็เลยตามไปดูตามไปวัดนะไปพอไปถึงก็ได้ฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เป็นสาระธรรมในวันนี้ก็แล้วกันนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมนะในหัวข้อธรรมว่าธรรมมุเทศธรรมมุเทศ4ประการนะสามารถเอามาพิจารณาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีจนถึงวันเนี้ยพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมไว้ยังเป็นจริงอยู่นะธรรมมุเทศ4ประการเนี่ยนะไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนไม่ต้องไปพิสูจน์ที่ไหนเลยนะธรรมะ4ประการเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าโลกเนี่ยโลกที่เราอยู่เนี่ยที่มีกลางวันกลางคืนมีฤดูกาลมีความเปลี่ยนแปลงนะที่เราอยู่เนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าโลกเนี่ยอันความชราจะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนเกิดมากี่ชาติกี่ชาติโลกใบนี้ใครเกิดมาก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเดินไม่ใช่หยุดแค่แก่นะก็เดินทางไปสู่ความไม่ยั่งยืนนะบางคนก็ไม่ได้แก่ด้วยนะเกิดมาแล้วยังไม่ทันแก่เลยก็มีแต่ว่าที่สุดแล้วนะโลกใบนี้อันความชราจะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกที่เราอยู่เนี่ยนะไม่มีใครต้านทานได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถนะที่จะมีอำนาจเป็นเจ้าของได้โลกใบที่เราอยู่เนี่ยไม่มีใครต้านทานแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจเป็นเจ้าของเป็นใหญ่ได้นี่เป็นข้อที่สองก็ลองนึกดูว่าโลกใบนี้คนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมากมายนะก็จริงอะนะโลกอันนี้ไม่มีใครต้านทานเลยนะอยู่คู่โลกไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะเป็นใหญ่เป็นตัวเป็นตนได้นะก็โลกใบนี้ก็หมุนไปคนก็เกิดมาก็แก่เจ็บตายไปเป็นอยู่อย่างนั้นข้อที่สามนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าโลกเนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้จำต้องละวางสิ่งของทั้งหมดเอาอะไรไปไม่ได้เลยไม่ว่าเกิดเป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้าเป็นนักบวชหรือเป็นใครก็ตามนะเกิดมาโลกอันนี้ก็ไม่มีใครเอาไปได้ต้องจำละจำต้องละสิ่งของทั้งหมดเอาอะไรไปไม่ได้เลยข้อสุดท้ายข้อที่สี่โลกเนี้ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยอิ่มโลกนี้เป็นธาตุของตัณหาคำว่าธาตุของตัณหาเนี่ยตัณหาแปลว่าความอยากนะลองนึกดูสี่ประการเนี่ยเศรษฐีหนุ่มคนนี้ก็มาฟังธรรมแล้วก็เป็นคนรวยด้วยคนหนุ่มด้วยนะแล้วก็มาฟังธรรมแล้วก็เอามาน้อมมาพิจารณาว่าโลกใบนี้เป็นดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วใจเลยนะว่าเราคงไม่มีอะไรถ้าไม่ฟังธรรมธรรมมุเทศ4ประการนี้แล้วเราก็คงนึกว่าจะมีจะได้จะเอาไหมได้ตัดใจว่าจะขอบวชพอญาติโยมฟังธรรมแล้วก็กลับแ
เศรษฐีหนุ่มคนนี้ก็เดินมากราบพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยฟังธรรมพระองค์แล้วหม่อมฉันอยากจะบวชพระองค์ก็ยังบวชไม่ได้หรอกต้องไปขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะถ้าพ่อแม่ให้บวชจึงจะบวชได้นะเพราะว่าพระราหุลน่ะพระโอรสน่ะขอบวชพระองค์ก็ทรงประทานบวชให้เป็นสามเณรองค์แรกเลยแล้วพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จปู่นะก็ขอพรไว้ว่าต่อจากนี้ไปถ้าพระภิกษุสามเณรจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนพระองค์ก็ทรงให้พรอันนี้ว่าต่อจากนี้ไปใครจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนนะก็จึงบอกให้กลับไปเลยขอพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกบวชมีลูกชายคนเดียวนะก็ไม่ยอมให้บวชนะลูกชายก็บอกว่าถ้าไม่บวชนะก็ไม่ยอมทานข้าวหรือไม่ยอมกินจัปตีไม่ยอมกินข้าวแหละจะยอมตายขนาดนั้นเลยนะก็จะยอมตายแม่ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าเป็นเศรษฐีด้วยแล้วก็ไม่เคยลำบากจะใจคอจะหนักแน่นอย่างนั้นได้ไงก็วันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองผ่านไปวันที่สามวันที่สี่ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินจัปาตีไม่ยอมกินอะไรเลยพอวันที่ห้าวันที่หกก็ดูว่าจะเอาจริงอ่ะคนเราไม่กินข้าววันสองวันก็แย่นะถ้าเกิดห้าหกวันขึ้นมาก็อาการหนักนะคนเราเนี่ยนะก็ทำท่าว่าจะตายจริงก็ไปหาเพื่อนของเศรษฐีหนุ่มเนี่ยเศรษฐีหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่านายรัฐปาละหรือว่ารัฐบาลนะนายรัฐบาลก็มีเพื่อนก็ไปถามหาเพื่อนว่าเนี่ยจะเอาไงดีนายรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมกินเลยจะบวชอย่างเดียวนี่ห้าวันหกวันแล้วนะเพื่อนบอกว่าถ้าให้บวชก็ไม่ตายนะให้บวชเถอะถ้าบวชแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ง่ายๆบวชเป็นพระเนี่ยฉันมื้อเดียวใช้บริขารแปดต้องบิณฑบาตนะต้องทำความเพียรไม่ใช่ง่ายหรอกให้บวชเถอะนะถ้าลำบากแล้วก็สึกนะก็ให้เหตุผลกับแม่บอกว่าเนี้ยให้ลูกชายบวช ดีกว่าก็เลยตัดสินใจบอกลูกว่าลูกถ้าลูกจะบวชก็บวชเถอะนะก็ครบ7 วันพอดีก็ดีใจกลับมาหาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอบวชพอบวชแล้วก็ไม่นานพระรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ในเมืองกุลุเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าโกลัพพยะโกลัพพยะเนี่ยก็เคยรู้จักครอบครัวในรัฐบาลดีพอพระรัฐบาลบวชแล้วเนี่ยก็จำได้ก็ถามพระรัฐบาลบอกว่าท่านเอ๊ะท่านนี่เคยอยู่บ้านเศรษฐีรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยบอกใช่ท่านเคยเป็นอะไรกับบ้านรัฐบาลบอกเรานี่แหละเป็นลูกชายของเศรษฐีนะชื่อรัฐบาลพระเจ้าโกลัพพยะก็หัวเราะนะทรงพระสวนนิดหน่อยแล้วว่าเอ๊ะบวชทำไมเนี่ยคนที่จะบวชก็มีอยู่ด้วยกันด้วยความเสื่อม4 อย่างอย่างแรกแก่แล้วไม่ไหวก็ให้บวชก็เห็นอยู่กุลพยาว่ามีแต่คนแก่บวชนี่ก็ไม่แก่อย่างที่สองกุลพยาว่าคนที่บวชนะก็เห็นอยู่นะป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ก็มาบวชนี่ก็ไม่ป่วยกำลังก็เยอะอย่างที่สามเสื่อมจากญาติไม่มีญาติไม่มีพี่น้องก็เลยบวชอย่างที่สี่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ไปคือไม่มีทรัพย์นั่นเองเสื่อมทรัพย์เนี่ยก็เลยบวชแต่เราเนี่ยก็รู้จักทัดดีท่านเป็นเศรษฐีแล้วมาบวชเนี่ยหน้าตาก็ดีกำลังก็เป็นหนุ่มแล้วก็มีญาติทรัพย์ก็เป็นเศรษฐีด้วยแล้วบวชทำไมนะองค์พระรัฐบาลก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะตอนเนี้ยบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็จึง
ให้คำตอบนะก็จึงให้คำตอบว่ามหาบพิตรมหาบพิตรเนี่ยเป็นพระราชาเนี่ยมีความรุ่งเรืองมีอำนาจเนี่ยมหาบพิตรเนี่ยต้องแก่ไหมต้องแก่ป่ะหมายถึงว่าต้องชราไหมพระเจ้ากุลพยาวะไม่มีใครไม่แก่หรอกนะแม้แต่เราเป็นพระราชาก็ต้องแก่นะองค์พระรัฐบาลวะนั่นแหละนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าโลกเนี้ยอัญชลาจะเป็นเครื่องนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนนะพระองค์ไม่ใช่หยุดแก่แค่นี้นะเดี๋ยวต้องเลยไปอีกนะเพราะว่าพระราชาในเมืองเนี้ยก็เปลี่ยนมาหลายพระองค์แล้วนะพระองค์ก็เช่นกันนะพระเจ้ากุลพยาก็เห็นด้วยว่าจริงโลกใบนี้มีอันความชราจะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนองค์พระรัฐบาลก็ถามข้อที่สองว่าหมาพอพิษหมาพอพิษเนี่ยเป็นพระราชาเป็นนักรบเนี่ยมีเมืองมากมายเนี่ยรบชนะหมดเลยแต่พระองค์เคยประชวรไหมบอกใครไม่เคยประชวรใครไม่เคยป่วยบ้างโรคใบนี้ป่วยทุกคนอ่ะไม่มีใครไม่ป่วยอ่ะบอกนั่นสิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าโรคเนี่ยไม่มีใครต้านทานแล้วก็ไม่มีใครเป็นใหญ่นะที่จะทนอยู่ได้ก็สู้ใครก็สู้ได้หมดอ่ะอำนาจก็ได้เงินก็เยอะแยะแต่ว่าเวลาแก่ก็ไม่ได้หยุดต้องเจ็บด้วยแล้วใครจะสู้ความเจ็บได้ไม่ให้เจ็บมีไหมก็ไม่มีนะพระองค์จะเป็นพระราชาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไม่ให้เจ็บไม่มีนะเราก็เลยถามข้อที่สามหมาปอพิษหมาปอพิษเนี่ยเคยเห็นว่าพระราชาองค์ไหนเนี่ยเอาอะไรไปได้บ้างในเมืองกุลุนะพระราชาโคลพยาวะก็ไม่มีนะพอแก่แล้วเจ็บแล้วสวรรคตไปแล้วนะก็สละราชสมบัติให้ราชทายาทองค์ต่อๆมาก็นั่นแหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าโลกไปเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้จำต้องสละทุกสิ่งให้กับโลกนะดังนั้นเราก็เลยคิดจะบวชด้วยเหตุที่ว่าไม่ประมาทว่าถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ทำความดีนะเราก็เป็นอะไรก็เอาไปไม่ได้นะแล้วทีนี้องค์พระรัฐบาลก็ถามพระเจ้ากุลพยาข้อที่สี่ว่ามหาบพิตรถ้าเกิดว่าทางเหนือเนี่ยทางทิศเหนือเนี่ยเขามีเมืองที่อ่อนแอกว่าเนี่ยแล้วมหาบพิตรมีอำมาตย์มีทหารกล้าเนี่ยจะไปยึดไหมบอกไปสิแล้วทางทิศใต้ล่ะก็ไปตะวันออกตะวันตกถ้าเกิดเมืองที่อ่อนแอกว่าก็จะไปตีไปยึดเอานะเราถามว่าพระองค์ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยนะแต่ทำไมจะไปยึดอีกยึดเมืองอีกล่ะก็บอกนะก็เหมือนกับว่าตรงกับข้อที่สี่ว่าโลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นทาสของตัณหาแม้แต่เป็นพระเจ้าโคลพยะนะก็ขนาดรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังจะไปเอาอีกลองนึกดูว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกใบเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยทันสมัยเหลือเกินน่ะนะทุกอย่างก็รวดเร็วแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมมุเทศ4ประการเนี่ยก็ไม่ล้าสมัยนะโลกเนี่ยอันวัยชราจะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนนี่คือข้อที่1ข้อที่สองโลกเนี่ยไม่มีใครต้านทานใครก็เป็นใหญ่ไม่ได้ในข้อที่สองข้อที่สามโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องจำต้องสละทุกสิ่งไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยนะนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่โลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาลองนึกดูว่าสี่ข้อเนี่ยกี่พันปีมาแล้ว2,000 กว่าปีมาแล้ว
นั่นก็ยังเป็นจริงอยู่แล้วก็เป็นจริงตลอดกาลฉะนั้นพระรัฐบาลก็จึงออกบวชแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ประมาทก็เร่งทำความดีทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงยกย่องว่าพระรัฐบาลเนี่ยบวชเพราะศรัทธา บวชเพราะศรัทธาเพราะเชื่อไงเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่บวชเนี่ยก็อยู่กับโลกก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่กับโลกก็อยู่กับเหมือนกับว่าไปแบกโลกไว้นะทั้งที่โลกเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยแต่เราก็ยังยึดนะว่ามีตัณหามีความอยากว่าจะต้องได้นั่นจะต้องเป็นนั่นจะต้องมีนี่ถ้าจริงๆแล้วโลกใบนี้ก็มีกลางวันกลางคืนมีฤดูกาลมีความเปลี่ยนแปลงเกินกินชีวิตของพวกเราไปนะแต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เนี่ยเราก็เป็นทาสของตัณหาทาสของตัณหาก็คือว่าไม่เคยอิ่มเลยเหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยเกิดกี่ชาติเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปไม่เคยมาให้ทานไม่เคยมารักษาศีลไม่เคยมาปฏิบัติธรรมนะไม่รู้เลยว่าโลกเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมธรรมมุทเทศ4ประการว่าโลกเนี่ยอันวัยชราจะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าฐานะใดก็เหมือนกันโลกเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นเจ้าของได้นะลองนึกดูว่าเราใหญ่ไหมก็ใหญ่สำหรับคนที่จนกว่าเราแต่ในเวลาเดียวกันคนที่รวยเราก็มีนะเราว่าเราฉลาดคนอื่นเขาฉลาดสู้เราไม่ได้ในเวลาเดียวกันคนที่ฉลาดกว่าเราก็มีนะเราไม่ได้เป็นใหญ่หรือต้านทานอะไรได้เลยแล้วโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้จำต้องสละทุกอย่างนะเราก็เห็นว่าคนเราตายแล้วเกิดแล้วตายก็เป็นดินหมดตอนมาก็ไม่ได้อะไรมาพ่อแม่ให้มาก็ออกจากท้องมาก็ไม่มีอะไรนะตัวเปล่าๆพอตอนไปเอาไปเผาเหลือขี้เถ้าก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วที่สุดแล้วโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดนะไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาลองนึกดูข้อนี้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมีคำว่าพอไหมเคยเต็มไหมเคยหยุดไหมตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยนะเกิดจนมาถึงวันเนี้ยโลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราก็อยู่กับโลกเราก็เห็นนะไอ้ที่ว่าดีแล้วเดี๋ยวมันก็ดีกว่าเดี๋ยวเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะไม่หยุดทักทีเราทุกวันนี้ก็หาความสุขไม่ได้เลยนะมีแต่ความต้องการที่จะมีจะเป็นจะได้มีแต่ตัณหามากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่บวชนะไม่ปฏิบัตินะเราก็อยู่กับโลกเนี่ยแบกโลกเอาไว้นะก็ไม่สามารถที่จะเห็นโลกแห่งตามความเป็นจริงได้แต่พอเรามาบวชนะบวชเนกขัมมะนะแปลว่าเป็นผู้ลำลีที่จะออกจากกามลำลีที่จะออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็มาบวชเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมาเถอศีล8เนี่ยนะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็มาเห็นสิ่งที่มีค่ากว่านะก็คือใจของเราใจของเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์รักษาใจให้ดีนะเพราะว่าใจอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่ถ้าเกิดใจเราอยู่กับโลกนะก็ไม่ได้อะไรเลยก็อยู่กับตัณหานั่นน่ะพาให้เราต้องทุกข์ยากลำบากนะลองนึกดูว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราเคยเอามาคิดไหมว่าเป็นเพราะใครนะเพราะใจเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยมีแต่เรื่องของโลกทั้งนั้นเลยนะตอนเราแก่ก็ไม่อยากแก่ตอนเราเจ็บก็กลัวเจ็บพอจะตายจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าพออยู่ในโลกใบนี้ก็ประมาทอีกนะก็ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมที่สุดแล้ววันคืนมีแต่เป็นสิ่งที่เกินกินชีวิตเราหมดไปแต่นี่เรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราก็มาสร้างบุญสร้างบารมี
นะให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญารักษาใจเราได้นะถ้าเรารักษาใจเราได้นะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะใจนี่เป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าให้ละบาปให้บำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเรามีทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าในใจเรามีความโลภความโกรธความหลงถ้าในใจเรามีการประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมนะใจเราก็จะได้สมบัติที่แท้จริงมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติสมบัติที่เราจะเอาไปได้นะก็คือที่เรามาบวชนี่แหละเหมือนกับพระรัฐบาลนะพอบวชแล้วเศรษฐีไม่เอาแล้วนะก็ไม่ใช่เป็นพระธรรมดาเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไม่ต้องมาเป็นทาสของตัณหาไม่ต้องเกิดในโลกนี้อีกก็เข้าพระนิพพานไปแต่นั้นเราบวชนะก็ถือว่าเราได้เดินลอยนะตามคำสอนของพระเจ้าเดินลอยตามพระอริยเจ้านะแล้วเราก็อย่าได้ท้อแท้นะให้เราอดทนอดกั้นมีความเพียรความพยายามนะพอเราเกิดมาอย่างที่บอกอยู่ไม่ถึง100ปีแน่ผ่านมา5ปี10ปี20ปี30ปีนี่เราผ่านมากี่ปีแล้วเราก็ยิ่งน้อยลงนะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทนะให้เรามีศีลมีธรรมเป็นที่พึ่งนะมีบุญเป็นที่พึ่งก็เห็นว่าเวลาพอสมควรนะที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนานะกับทุกบุญที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้เราเนี่ยมีศรัทธาเหมือนกับพระรัฐบาลนะให้เห็นโลกใบเนี้ยตามธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าโลกเนี่ยอันชราจะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนโลกเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ไม่มีใครเป็นใหญ่โลกเนี่ยจำต้องละสิ่งทุกอย่างเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วโลกใบนี้พองอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาก็ขอให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมนะให้เราเนี่ยรู้จักโลกใบนี้อย่าได้ประมาทให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ